รอดปาฏิหาริย์กระบะแหกโค้งชนฟาดเสาคนขับเจ็บเล็กน้อยคอหวยจดเลขรถสวัสดีค่ะวันนี้ช่อง 3A Variety ก็มีข่าวสารในเด็ดตัวเลขดังๆมาฝากทุกท่านอีกแล้วนะคะเป็นเรื่องที่เหลือเชื่อนะคะแล้วก็ไม่น่าจะรอดแต่ก็รอดนะคะเกิดอุบัติเหตุขึ้นนะคะเมื่อรถกระบะวิ่งมาด้วยความเร็วนะคะแหกโค้งหมุนฟาดคนเจ็บรอดมาได้แบบปาฏิหาริย์นะคะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่จังหวัดปราจีนบุรีนะคะสภ.ศรีมหาโพนะคะตรวจสอบอุบัติเหตุรถกระบะเสียหลักพุ่งชนเสาไฟฟ้านะคะบริเวณถนนทางหลวงหมายเลข3079บ้านโคกไม้แดงหมู่8ตำบลท่าตูมอำเภอศรีมหาโพนะคะที่เกิดเหตุพบรถกระบะอีซูซู D-Max สีบอลเทานะคะหมายเลขทะเบียนบ่อใบไม้4489ปราจีนบุรีนะคะสภาพรถเกือบพับครึ่งอัดติดอยู่กับเสาไฟฟ้าหน้าร้านซ่อมจักรยานยนต์นะคะคนขับคือนายวิสรุตอัมพาพิรมนะคะอายุ22ปีได้รับบาดเจ็บเพียงเล็กน้อยเท่านั้นนะคะมีบาดแผลแตกที่คิ้วซ้ายเท่านั้นเองนะคะกู้ภัยจึงช่วยกันปฐมพยาบาลเบื้องต้นนะคะก่อนจะนำตัวส่งโรงพยาบาลศรีมหาโพธิ์เพื่อให้แพทย์ตรวจร่างกายอย่างละเอียดต่อไปนะคะจากการตรวจสอบบริเวณเสาไฟฟ้าจุดที่รถกระบะอัดติดพบว่ามิเตอร์ไฟฟ้าแตกเสียหายนะคะเจ้าหน้าที่เกรงจะเกิดอันตรายจากกระแสไฟฟ้ารั่วจึงได้ประสานไปยังการไฟฟ้าอำเภอศรีมหาโพธิ์ให้ตัดกระแสไฟฟ้าสำหรับจุดเกิดเหตุนะคะเป็นช่วงโค้งจากสี่แยกท่าตูมมุ่งหน้าแยกโคกขวางซึ่งมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นบ่อยครั้งเบื้องต้นคาดว่าคนขับน่าจะขับขี่มาด้วยความเร็วก่อนจะเสียหลักชนเสาไฟฟ้าส่องสว่างทำให้รถหมุนไปฟาดกับเสาไฟฟ้านะคะอย่างไรก็ตามนะคะเจ้าหน้าที่จะได้สอบสวนผู้ขับขี่อย่างละเอียดอีกครั้งเพื่อดำเนินคดีต่อไปนะคะนี่เลยนะคะสภาพรถเป็นแบบนี้นะคะพังยับเยินแต่คนขับรอดมาได้แบบปาฏิหาริย์นะคะย้ำทะเบียนรถอีกครั้งนะคะ4489นะคะ4489นะคะรถพังแต่คนรอดนะคะแต่เขาไม่ได้บอกนะคะว่าห้อยพระอะไรนะคะนี่เลยนะคะถ้าท่านมีคลิปเด็ดๆแบบนี้นะคะส่งมาได้นะคะที่เป๊ะปังนะคะเพจ Facebook เป๊ะปังนะคะเราจะนำเสนอให้ท่านแบบฟรีๆนะคะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะขับรถขับราก็ระวังนะคะขับช้าๆแต่ถึงที่หมายเช่นเดียวกันนะคะสวัสดีค่ะ